หล่อเข้าตาประกบหนุ่มมากมาย43ปีล่าสุดน้องติ๊กเกอร์ลูกชายนิโคขึ้นแท่นพระเอกและคอมเรื่องแรกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหงานเขารัวๆค่ะลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆน้องติ๊กเกอร์ลูกชายสุดที่รักของแม่นิโคที่ใช้ออร่าเข้าตาเลยล่ะค่ะบริษัทยังเช้ง2561นั้นคว้าตัวมาขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครเรื่องแรกค่ะกับบทบาทละครเรื่องสายลุงจากบทประพันธ์ของธมยันตีกับบทบาทของภาคหรือพงศธรในวัยเด็กก่อนจะออกอากาศให้ชมกันทางช่องวันและจะลงสนามจริงชอดสายทิพย์และเอ็ดบอรลิตเพื่อส่งให้ทิกเกอร์ติวเข้มทำการแบบเวิร์กช็อปกับทางมีการปรับจูนการแสดงและทำความเข้าใจกับบทให้มากขึ้นค่ะงานนี้ก็ได้แสดงร่วมกันกับทัพนักแสดงที่มีคุณภาพอย่างป้องณวัฒน์ซามี่คเวียร์และเจนนี่จิรดาต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นโอกาสแรกที่จะได้มีโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือให้ติดตามกันเชื่อว่าใครที่รักที่ชอบเนี่ยต้องไม่พลาดกันอย่างแน่นอนค่ะหากมีความเคลื่อนไหวใดๆในทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะ